ผมว่าทุกท่านที่ฟังข่าวสารรอบๆด้านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทีวีมันเป็นภาพที่ผมดูแล้วก็คือเราก็อยากจะเห็นความเป็นไปจะได้เข้าใจความทุกข์ยากเข้าใจความช่วยเหลือแต่พอเห็นวินาศภัยที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนบางทีก็ติดอยู่เป็นวันอยู่ในบ้านกว่าจะเข้าไปช่วยกันได้แต่ว่าที่เห็นแล้วมันดูต่อไม่ได้เลยนะครับก็คือภาพที่เชียงใหม่ที่ช้างตัวหนึ่งที่จริงมีสองตัวหรือมากกว่านั้นนะครับที่โดนน้ำพัดไปแล้วก็ตายเรียกช้างล้มมันพอดูปุ๊บที่จริงผมไม่ควรอธิบายตอนเช้าเลยนะครับพอข่าวทีวีเนี่ยเขาก็ว่าไปถึงปัญหาต่างๆเราดูแล้วเราก็จะได้เข้าใจเห็นใจผู้คนนะแต่พอไปถึงเรื่องช้างเนี่ยเราก็ตามไปเจอศพช้างตัวเริ่มเลยที่นอนตายอยู่สองสามวันแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของเข้าไปกอดผมก็รีบปิดเลยนะครับขอไปนะผมปิดเลยไม่อยากดูเลยคือมันเป็นความรู้สึกที่โศกเศร้าที่ชีวิตอันยิ่งใหญ่ของโลกดึกดำบรรพ์ที่เติบโตและอยู่เมืองไทยกันโดยเราดูแลกันใช้งานกันใช้ประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยวโดยอีกต่างหากแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขารักช้างเหมือนกับลูกกับหลานเขาเข้าไปกอดที่ตรงขาช้างมันก็ตัวเริ่มเลยถึงตอนนั้นนะผมไม่ดูต่อปิดเลยนะครับขออภัยด้วยมันจริงมันเป็นภาพที่ถ้าเราทำข่าวไม่รู้สินะแต่ละคนแต่ละยุคแต่ละรุ่นวัยที่ทำข่าวเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนกันแล้วผมเป็นบรรณาธิการผมก็บอกเฮ้ยอย่าไปเบลอภาพท่านให้เสียความรู้สึกอย่าไปทำให้ภาพพร่ามัวนะครับคือตัดไปเลยแล้วก็หรือไม่ก็จะทำภาพนิ่งไร้สีมันหม่นลงแล้วก็ข่าวเขียนไปเลยนะเขียนข่าวไปอธิบายไปไม่ต้องละเอียดนักคือเราแค่เห็นภาพน้ำมันไหลโถมถาลงมาแล้วมีความเศร้าแล้วนะครับเห็นความช่วยเหลือของผู้คนซึ่งก็ดูแล้วก็เต็มที่นะครับแต่เทียบกับสเกลหรือภาพกว้างของมันเนี่ยน้อยมากที่เราจะสามารถช่วยผู้คนเขาได้แต่ภาพข่าวก็จะโฟกัสเข้าไปในจุดบางจุดซึ่งมันทำให้ดูว่ามันน่าห่วงจริงๆนะครับแล้วบังเอิญบางช่วงบางข่าวอย่างเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเจ้าหน้าที่เป็นทางการหรือผมก็ไม่ได้อยากเจอนักการเมืองนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีพูดไปแล้วไม่อยากพูดอีกนะครับว่าเราจะต้องแสดงน้ำใจเราจะต้องมาโฟกัสอยู่กับเรื่องความทุกข์ยากแม้ว่าเราจะอนุมัติเงินพูดง่ายเราจะเรียกว่าสร้างภาพก็ได้นะครับแต่ภาพนี้เป็นภาพที่ประชาชนต้องการนักการเมืองนายกรัฐมนตรีต้องไม่ไปกาตาร์ต้องไม่ไปประชุมในเอเชียคอร์ปอเรชั่นไดอะล็อก ACD ครั้งที่3โอเคผมอาจจะพูดง่ายเกินไปนะไม่รับผิดชอบครับแต่ว่าสมมติผมเป็นนักการเมืองผมจะเห็นแก่ภาพพจน์ชื่อเสียงแต่ว่าจริงๆคือว่าต้องแสดงว่าเราห่วงเราก็ไม่ไปนะครับไม่ไปประชุมแต่ก็นายกแพทองธารเขาก็ไปอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าคุณพ่อของคุณแพทองธารคือคุณทักษิณเนี่ยในยุคปี2002แกเป็นนายกใช่ไหมแล้วก็ผมก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่อันนี้มันเป็นความคิดริเริ่มที่คุณทักษิณเป็นคนก่อตั้งขึ้นว่าให้ชาติในเอเชียที่เขาเรียกแพนเอเชียคือเอเชียทั้งหมดเลยนะมาเป็นสมาชิกกันปัจจุบันมี35ประเทศนะครับก็พูดง่ายๆคือคุณทักษิณเป็นผู้คิดริเริ่มรัฐบาลไทยสมัยจริงผมก็อยากจะยกย่องอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยมากกว่านะครับขออภัยด้วยคือผมจะรู้จักว่าความคิดเรื่องต่างประเทศมาจากอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยของผมนี่แหละนะรัฐมนตรีต่างประเทศผมเคยนั่งคุยกินข้าวกับท่านสองสามครั้งเพราะว่าเป็นนักวิชาการที่จุฬาเป็นนักกฎหมายเป็นอาจารย์นิติศาสตร์จุฬาร่วมสมัยกับผมก็ไม่บังอาจจะไปเทียบอะไรกับท่านนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงร่วมสมัยอายุชีวิตเนี่ยและการทำงานเนี่ยท่านเป็นคณบดีนิติศาสตร์ผมเป็นอาจารย์ทั่วๆไปก่อนที่ผมจะออกมาจากงานเพราะงั้นอาจารย์สุรเกียรติก็จะมีเมตตารัฐมนตรีต่างประเทศมีอะไรก็ชวนไปกินข้าวชวนไปคุยกันนะแล้วก็ให้ความเห็นซึ่งผมมีความรู้สึกเป็นบวกมากต่อนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยช่วงที่อาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศส่วนคุณทักษิณนะผมขี้เกียจพูดนะครับแต่ว่าเครดิตยกให้นะครับคุณทักษิณพูดบ่อยละท่านผู้ฟังอาจจะโอเคจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีความสับสนโอลหม่านเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศทั้งบวกทั้งลบจนกระทั่งบางครั้งผมจะชมหรือจะติดีแต่คราวนี้จะบอกว่าอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยนี่แหละเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในเรื่องนโยบายต่างประเทศยุคทักษิณไทยรักไทยแล้วผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรบางทีท่านก็เวลาอาจารย์สุรเกียรติไปอินเดียก็ชวนผมไปนะผมก็ไปนะอาจารย์สุรินทร์พิศวันไปอินเดียผมก็ไปก็ชวนผมไปนั่งอยู่ในห้องคุยกับนายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยซ้ำไปนะครับคือเราจริงๆแล้วไม่ได้สังกัดพรรคอะไรหรอกแต่ว่าคนที่เราคุ้นเคยเขาชวนไปเผื่อจะได้ไปร่วมคิดร่วมให้ความเห็นระหว่างทางมันความคิดก็จะเป็นบวกต่อรัฐมนตรีต่างประเทศสุรเกียรติเสถียรไทยมันเวลาคุณแพทองธารไปที่โดฮาไปประชุมเอเชียนCooperation Dialogue ACD เนี่ยแม้ว่าผมจะพูดตรงๆเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ควรไปเพราะว่าควรจะพูดง่ายควรจะหาเสียงควรจะดูแลประชาชนน้ำท่วมแม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้มากแต่การไปเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความคะแนนนิยมพูดง่ายคือไปแล้วมันดูดีอะนะครับแล้วก็สั่งได้คุณแพทองธารถึงแม้ว่าจะใหม่จะไม่มีประสบการณ์จะทำอะไรผิดๆถูกๆจะถูกตำหนิวิพากษ์แต่ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับอันนี้ไม่ต้องให้ไทม์แมกซีนมาบอกก็ได้ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยเพราะว่ามีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งใครจะว่าไงก็ตามไปแล้วนะครับเหมือนถ้าผมไปเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็มีอิทธิพลเพราะว่าผมสั่งได้ตัดงบประมาณเพิ่มงบประมาณสั่งให้ไปทำสั่งให้ไปช่วยถ้าผมสั่งให้พัฒนาลุ่มน้ำยมตามข้อเสนอกรมชลประทานที่เขาเรียกว่าเสียบโมเดลผมก็พูดแล้วพูดอีกนะครับไม่ให้เงินหมื่นบาทกับประชาชนตอนนี้แล้วจะเอาเงินไปช่วยภาคเหนือทั้งหมดแค่นี้ก็อยู่ได้428826อาจจะ16ปีด้วยซ้ำไปโอเคครับก็แต่ก็เข้าใจบอกไม่ให้ไปโดฮาเนี่ยไม่ให้ไปกาตาร์เนี่ยไม่ให้ไปประชุม ACD เนี่ย Asian Cooperation Dialogue นะการประชุมในกลุ่มชาติ35ชาติที่ไม่ใช่อาเซียนนะครับมันใหญ่กว่าอาเซียนแต่มันก็เล็กกว่าอาเซียนในแง่ที่ว่ามันก็แค่ที่นั่งคุยอาเซียนก็เป็นที่ลงนามเจรจาตกลงนามแล้วทำตามนั้นแต่ว่า ACD เป็นที่นั่งคุยผิดคุยถูกไม่มีใครว่าอะไรนะจัดอารมณ์ความรู้สึกว่าจะเอายังไงแล้วแยกย้ายกลับบ้านทำไม่ทำไม่สำคัญเพราะว่าสับเสียดสีทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าที่นี่เป็นทอล์กช็อปเป็นโรงงานพูดนะครับก็พูดไปพูดแล้วกลับบ้านแต่ถ้ามันไม่ไปถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อเป็นคนก่อตั้งใช่ไหมก็คงต้องไปพ่อบอกเฮ้ยอุ้งอิงต้องไปอันนี้ผมเข้าใจเพียงแต่ว่าสมมติผมปฏิวัติไม่ยอมเชื่อฟังพ่อนะครับไม่ไปมันก็ลำบากเพราะกระทรวงเขาเตรียมงานไปแล้วใครจะไปรู้ว่าน้ำท่วมตอนนี้ผมก็พูดไปโดยไม่รับผิดชอบขออภัยนะครับแต่ว่าในใจคิดว่าไม่ไปจะได้ประโยชน์ทางการเมืองและประเทศไทยภายในดีกว่าแต่ไม่ไปมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ก่อตั้ง ACD เมื่อปี2002คุณทักษิณเป็นคนก่อตั้งสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ นะครับแต่ผมคิดว่าอาจารย์สุรเกียรตินี่แหละคือหัวเรือใหญ่ไม่รู้ท่านไปไหนแล้วนะครับคิดถึงท่านอาจจะนั่งอ่อนละเหยด้วยแรงหรือพักผ่อนสบายใจไปแล้วก็ได้เพราะว่าอายุก็มากๆแล้วนะครับก็พอให้เด็กๆรุ่นหลังทำกันไปอาจจะห่วงอาจจะกระตุกให้คำแนะนำนิดหน่อยนั้นคุณแพทองธารก็ไปแต่นี้กลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปลาวเพราะมันจะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ลาวเป็นเจ้าภาพสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการประชุมACD นะเพื่อไม่ให้สลับกันระหว่าง ACD นะก็คือการประชุม Asia Cooperation Dialogue ชื่อย่อที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพรรคไทยรักไทยดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนั้นเป็นผู้คิด
ร่วมกับคุณทักษิณซึ่งเป็นนายกสมัยนั้นยังไม่ถูกถอดยศยังไม่ได้มีคดีอะไรของเก่านะครับจริงๆยุคอาจารย์สุรเกียรติเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือยุคที่เรียกว่าเอาการทูตไปสู่ประชาชนก็คือการทูตการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยให้มันเข้าถึงชาวบ้านทั่วๆไปให้รู้ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงก็จะมีการให้ความรู้ขยายความรู้ประชุมถ่ายทอดต่างๆแล้วก็ไอ้กระบวนการทำวีซ่าเคลื่อนที่นะครับไปที่สารกลางมั่งที่โน่นที่นี่นะประชาชนไม่ต้องเข้ามากรุงเทพไปทำไม่ใช่วีซ่าคือไปทำพาสปอร์ตนะครับไม่ใช่วีซ่ากระบวนการทำพาสปอร์ตเนี่ยสมัยก่อนมันยุ่งยากมากเดี๋ยวนี้ง่าย3วันเสร็จนะครับถ้าไปที่ถนนแจ้งวัฒนะใกล้บ้านผมเนี่ยผมเดินไป8ป้ายรถเมล์ก็ถึงแล้วนะครับเพราะผมอยู่เมืองทองธานีเนี่ยกรมการเขาเรียกอะไรกรมการกงสุลที่ทำพาสปอร์ตนะครับอยู่ใกล้ๆศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะสะดวกมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็เอาการทำพาสปอร์ตเนี่ยไปต่างจังหวัดด้วยอันนี้คือการทูตเข้าถึงประชาชนเป็นผลงานถ้าเราจะเขียนสรุปดีอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีต่างประเทศพรรคไทยรักไทยยุคคุณทักษิณผมโอเคชมคุณทักษิณด้วยเพราะว่าเขาเป็นนายกนะครับให้อาจารย์สุรเกียรติมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ผมอยากจะชมอาจารย์สุรเกียรติเยอะหน่อยนะครับคุณทักษิณอย่าน้อยใจนะครับเพราะว่าคุณมีคดีติดตัวถูกถอดยศคุณเป็นคนที่ทำความผิดเยอะชมมากเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเข้าใจผิดนะครับว่าคุณเป็นคนดี 100% มันก็มีดีบ้างแต่ไม่ดีเยอะจังนะครับอาจารย์สุรเกียรตินะครับก็ทำให้เกิดการทูตไปสู่ประชาชนทำให้เกิดโครงการก็เรียกทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์เนี่ยคือว่าประเทศไทยทำงานเป็นทีมในต่างประเทศนะสถานทูตเนี่ยอาจจะมีทูตทหารบกเรืออากาศอาจจะมีผู้ว่าอาจจะมีอะไรผู้ดูแลนักเรียนไทยอาจจะมีทูตพาณิชย์อาจจะมีเจ้าที่สำนักงานท่องเที่ยวมันไม่ใช่มีแค่เจ้าที่สถานทูตจากกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวเลขาเอกเลขาโทเอกอัครราชทูตผู้คนที่ทำงานเพื่อประเทศไทยในหน่วยราชการต่างๆไปอยู่ต่างประเทศอยู่ที่เมืองหลวงส่วนใหญ่ก็มีออฟฟิศอยู่ในบริเวณสถานทูตด้วยกันบางที่อาจจะแยกไปอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจารย์สุรเกียรติและคุณทักษิณเนี่ยเรียกมันว่าทีมไทยแลนด์คือคุยกันเป็นทีมนะทำงานทั้งหมดไม่ใช่แค่กระทรวงใครกระทรวงมันอันนี้ก็เป็นความคิดไม่ใหม่นะแต่ก็ไม่เก่าแต่ก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็ต้องชมกระทรวงการต่างประเทศทั้งระบบนะครับเพราะว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เรียนมาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผมเคยเป็นอาจารย์โอเคมากไปมากก็คือว่ามหาลัยก็สอนนะครับจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรที่ไหนที่เขาสอนเรื่องการต่างประเทศเนี่ยก็จะสอนว่าเออมันต้องทำงานเป็นทีมในสุดแล้วพวกที่จบIR หรือ International Relations จากมหาลัยต่างๆรวมทั้งลูกศิษย์ผมเป็นอธิบดีกันหลายกรมเลยนะครับอันนี้จะชมคณะรัฐศาสตร์จุฬาไว้นิดนึงนะครับก็ไอ้ทีมไทยแลนด์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในยุคนั้นมันก็มีข้อดีเยอะเลยนะครับทีนี้มาถึงการประชุมที่เริ่มขึ้นในสมัยทักษิณสุรเกียรตินะครับการที่เรียกว่า ACD เนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนนั้นแหละนะครับแล้วก็มีการประชุมครั้งแรกก็ที่ประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครั้งที่3เนี่ยมาประชุมที่กาตาร์นะครับ Asia Cooperation Dialogue ในการประชุมเนี่ยที่มันเป็นข่าวแต่ไม่ใช่เนื้อข่าวที่เราควรจะพูดถึงแต่ว่าคนก็ชอบพูดถึงกันผมก็ชอบด้วยนะครับก็เนื่องจากว่านายกองค์อิงแพทองธารก็ไปนั่งอ่านไอแพดอยู่แต่ว่านี่การประชุมใหญ่ดูเท่สง่าชาติผู้นำ35ประเทศนะครับผู้นำ35ประเทศก็มาร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับสารพัดอันนี้เรียกว่าทั่วทวีปเอเชียมากันเต็มที่มันเราไม่ไปมันคงไม่ได้ทั้งนั้นผมไม่อยากให้ไปอยากให้อยู่ดูแลน้ำท่วมแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อนายกไทยเนี่ยเขาเป็นคนก่อตั้งนะร่วมกับอาจารย์สุรเกียรตินั้นลูกสาวก็ต้องไปนะเพียงแต่ว่าลูกสาวไปในช่วงเวลาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วไม่มีประสบการณ์มันยังหวั่นเกรงกันอยู่ว่าจะไปพูดอะไรพูดผิดพูดถูกหรือเปล่าบังเอิญก็เธอก็ไปนั่งอันนี้เขาเรียกว่าตัวต่อตัวหรือทวิภาคีนะครับคุยกับผู้นำคนอื่นหนึ่งคนนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งปกติแล้วการคุยแบบนี้มันก็ทำให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่การประชุมที่แบบจะต้องตกลงข้อหนึ่งข้อสองไม่มีการตกลงก็นั่งคุยกันไปทักทายแล้วก็ถามไถ่ทุกสุขแล้วก็ดูเรื่องสำคัญก็เตรียมตัวไว้แล้วกันจะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ต้องถึงขนาดจะอ้าง iPad หรืออ้างข้อมูลในเอกสารหรือต้องหยิบชีตหยิบกระดาษมาตามหลัก
ที่เขาทำกันนะครับก็นั่งคุยเพราะผมก็เคยอยู่ในที่ประชุมแบบทวิภาคีแบบเนี้ยอย่างน้อย2ครั้งที่อาจารย์สุรินทร์พิสุวรรณพาไปกับอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยพาผมไปด้วยนะครับกับผู้นำอินเดียนะครับเราไม่นั่งเฉยถ้าจะถ่ายรูปก็จะเห็นแค่2คนเนี้ยนะครับนั่งเฉยแล้วก็ดูลุ้นว่าจะคุยอะไรกันไม่ต้องมีโน้ตไม่ต้องมีอะไรปกติจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็คุยกันด้วยความเป็นทางการกึ่งไม่เป็นทางการแล้วถ้าจะตกลงจริงจังค่อยไปว่ากันทีหลังนอกรอบนอกคุยง่ายไปประชุมกันที่อื่นที่นี่ก็คือเหมือนกับcourtesy call อะไรประมาณนั้นนะครับนะแต่ที่คุยเรื่องซีเรียสผมก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีโน้ตแล้วต้องเปิด iPad แล้วมันดูรู้สึกว่าเหมือนซีเรียสเกินไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมไม่อาจจะวิจารณ์ได้นะครับว่าทำไมต้องใช้ iPad หรือต้องใช้เครื่องมือในการอ่านมันอาจจะจำเป็นที่คุณแพทองทานต้องอ้างถึงบางเรื่องที่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมันจำผิดเพราะว่าเราใหม่อยู่ผมเข้าใจว่ามั่นใจและเชื่อว่าท่านประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่การศึกษาสูงเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการทำงานให้กับรัฐแล้วก็เป็นมาถึงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็คงจะมีความอดทนและรับได้กับเด็กสาวที่มาเป็นนายกประเทศไทยเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนก่อตั้ง ACD ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณแพทองทานมีอะไรติดขัดก็งัดไอ้ผมเดาว่าจะเป็น iPad mini นะมันจะต้องเป็นตัวเล็กหน่อยไม่ใช่ iPad 10นิ้วนะครับเป็น iPad mini ตัวเล็กนะเห็นเขาบอกว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาผมยังลองดูอยู่มันจะสักกี่ตังค์นะครับiPad mini นี่ดีนะครับมันมีประสิทธิภาพแต่ไม่รู้จริงๆอาจจะใช้หัวเว่ยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับผมไม่ทราบแต่ว่าเป็นไปได้และให้เป็นได้นะครับว่าถ้าจะอ้างถึงถ้าคุยกันไปโดยภาพเราไม่เห็นนะครับภาพที่ไม่มี iPad อยู่ในมือเนี่ยก็จะคุยกันตามปกติยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เมื่อภาพเนี้ยก้มดูอ่านจอแล้วท่านประธานดีอิหร่านก็เกาคิ้วอะไรนิดหน่อยมันเป็นภาพที่ไม่ควรเอามาออกอ่ะมันน่าจะเป็นภาพที่ไม่อ่าน iPad นะครับแต่มันเป็นไปได้และอนุโลมให้ได้นะครับว่าถ้าคุณแพทองทานนึกอะไรไม่ออกก็คลิกดูเพราะว่าเดี๋ยวผิดแล้วผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ทางขวามือของจอเนี่ยก็คงไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งมานะครับแล้วเดี๋ยวจะผิดไปถ้าผิดไปเสียหายนะครับถ้าเกิดทำเป็นเก่งไม่อ่านไม่ดูโน้ตเนี่ยแล้วเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วมันผิดล่ะผิดนี่มันวิกฤตมากเพราะฉะนั้นผมว่าเอาโน้ตเข้าไปได้อันนี้ไม่ใช่สอบเอนทรานซ์ที่ห้ามเอาiPad เข้าไปนะครับเข้าไปได้เอาไปดูนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่อยู่ข้างๆไม่ใช่นั่งกันอยู่2คนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในบริบทกว้างผมไม่รู้ว่าเธออ่านอะไรและจำเป็นต้องอ่านอะไรแต่ผมคิดว่าอ่านได้ถ้าจำเป็นเพราะเราจำไม่ได้เพราะเราเพิ่งมาแล้วก็ต้องทำตัวอันนี้ผมคิดว่าไม่มีโทษอะไรเรื่องนี้นะครับเข้าไปเช็คดูคนเก่งทั้งหลายวิจารณ์คุณแพทองทานก็เสียหายเป็นลบไปหมดเลยวันนี้ผมจะลองทวงดูให้ดูนะครับว่า 1. ผมไม่รู้วิจารณ์ไม่ได้ว่าเธอดูอะไร 2. เธอมีสิทธิ์ดูนะถ้าเกิดจำไม่ได้เพราะว่ายังใหม่อยู่ระมัดระวังเพราะว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ยผิดแล้วมันยุ่งเลยนะครับมีอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับหลักปฏิบัติส่วนตัวของผมที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาแล้วก็เคยทำหน้าที่อภิปรายในวุฒิสภามา6ปีเพราะเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยหลักอย่างหนึ่งแล้วเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกเขาจะทำกันนะครับถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศจะต้องไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกจะต้องเป็นอย่างที่นักการเมืองอเมริกันจะเรียกว่าไบเรียกว่า non-partisan ไม่ใช่ไบ partisan non-partisan ก็คือว่าไม่มีพรรคถ้าเราพูดเรื่องการต่างประเทศเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าท่านจะอยู่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านนะผมก็จะใช้คตินี้แต่ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎหมายถ้านักการเมืองรุ่นใหม่ๆเอาไปทำจะดีนะครับถ้ารุ่นคลาสสิกเนี่ยถ้าอภิปรายเรื่องต่างประเทศเขาจะพูดไม่ให้เสื่อมเสียประเทศไทยเพราะเราเป็นคนไทยเราเป็นสสสวไทยไม่ว่าจะพรรคไหนแล้วปกป้องนโยบายต่างประเทศของเราทุกยุคทุกสมัยไม่ว่ามาจากพรรคที่เราชอบหรือไม่ชอบยิ่งผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเป็นคติส่วนตัวและเป็นคติประจำวุฒิสภาด้วยว่าไม่แบ่งฝักฝ่ายการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศจึงต้องระแวดระวังดูแลภาพพจน์ของ
การเมืองไทยระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศของไทยของรัฐบาลที่แม้ว่าเราจะไม่ใช่ฝ่ายเขานั้นถ้าอภิปรายเรื่องต่างประเทศในสภาต้องให้ดูดีอย่าให้ต่างชาติมาว่าเราได้ว่าเรากระหน่ำหรือเราลุยกันเองจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลามีส.ส.พรรคประชาชนคุณทิศนาลูกสาวคุณลูกสาวอาจารย์ไกรศักดิ์พูดเรื่องพม่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าเธอมีสิทธิ์พูดเรื่องพม่าเพราะมันเป็นบวกนะครับแต่ถ้าพูดเป็นลบแล้วก็ต่อว่าตำหนิประเทศไทยรุนแรงว่าทำไมไม่ช่วยพม่าก็เป็นลบไม่ควรทำประเด็นนี้ทิศนาก็มีอยู่นิดหน่อยที่ไปแตะตำหนิรัฐบาลเราว่าไม่ช่วยชาวพม่าแต่ถ้าพี่ปรายให้ช่วยชาวพม่าน่ะดีไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราใจกว้างอาจจะบอกว่าขอร้องให้ท่านประธานช่วยบอกรัฐบาลดูว่าคือมันต้องโทนดาวการตำหนิรัฐบาลลงมาอันนี้เป็นเรื่องการพิปรายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเรามาวิจารณ์นายกรัฐมนตรีไทยซึ่งยังมีประสบการณ์น้อยนะแล้วมานั่งอ่าน iPad ถ้าต่างชาติเขาดูว่าเราลุยนายกเราแบบเละเทะเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความอ่อนไหวส่วนตัวของผมนะครับเพราะผมคิดว่านโยบายต่างประเทศเป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นเรื่องเซนซิทีฟสื่อมวลชนต้องระมัดระวังในการตำหนิสื่อมวลชนอาจจะไม่ต้องระมัดระวังมากก็ได้เพราะว่าเป็นเสรีภาพใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องระมัดระวังว่าเรื่องต่างประเทศจะต้องประคับประคองไม่ว่าจะอยู่พรรคใดไม่ว่าจะพูดในสภาหรือนอกสภาเพราะฉะนั้นนักการเมืองวิจารณ์นายกแพทองธารว่าทำตัวแบบนี้ได้ไงไปอ่าน iPadต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ประธานดีอิหร่านเขาก็ห่วงสงครามบ้านเขาอยู่คิดว่านักการเมืองไม่ว่าจะพรรคไหนไม่ควรวิจารณ์แบบนี้และที่คิดว่าไม่ควรวิจารณ์แบบนี้ที่สำคัญคือว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าแกอ่านอะไรนะครับเมื่อเราไม่รู้ว่าแกอ่านอะไรแล้วเราทำไมจึงจะมีสิทธิ์ไปห้ามไม่ให้อ่านแล้วมันจำเป็นต้องอ่านเพราะมันจะลืมข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไปเพราะฉะนั้นก็ผมก็ทิ้งไว้เท่านี้นะครับมันเป็นวัฒนธรรมส่วนตัวเวลาเราวิจารณ์เรื่องต่างประเทศก็ต้องประคับประคองรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของใครพรรคไหนนะถ้าเป็นสื่อมวลชนอาจจะมีเสรีภาพหน่อยแต่ก็อย่าลืมว่าเสรีภาพในการทำลายนโยบายต่างประเทศของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นลบมากกว่าเป็นบวกอันนี้ไม่ใช่ปกปิดความจริงนะครับแล้วคนที่ทำลายนโยบายต่างประเทศและการต่างประเทศของไทยความเป็นผู้นำของไทยโทษทีคุณแพทองธารครับพ่อคุณแพทองธารนั่นแหละคือตัวทำลายอาเซียนก่อตั้ง ACD แต่ทำลายอาเซียนส่งเสื้อแดงไปทุบทำลายการประชุมอาเซียนที่พัทยาผมก็อยู่หลังกระจกที่ถูกทุบนะครับเดี๋ยววันสองวันจะมาเล่าให้ฟังอีกทีก็ได้มันไม่เลยไม่เคยลืมแล้วคุณทักษิณนี่แหละทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยด้านการต่างประเทศแล้วก็มาวันนี้คุณแพทองธารจะไปกู้ชื่อเสียงกลับมาด้วยการไปประคับประคอง ACD แล้วเดี๋ยวจะไปอาเซียนอีกนะพรุ่งนี้ก็จะเดี๋ยวไปลาวแล้วนะครับมีการประชุมสุดยอดที่ลาวตอนนี้กลับมาถึงสาระก่อนเดี๋ยวมันจะจบรายการโดยไม่มีสาระนะครับการประชุมครั้งที่3ของความร่วมมือเอเชียหรือว่าเอเชียคอร์ปอเรชั่นไดอะล็อก ACD เนี่ยประชุมที่คาตาร์นะครับที่เมืองโดฮาส่วนย่อๆนะผมเอามาจากย่อมาจากคำแถลงข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษนะครับเอาเฉพาะไฮไลท์มาว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยขอให้อันนี้เป็นเนื้อแล้วนะครับเราไม่พูดเรื่อง iPad แล้วนะครับการพูดคุยและถ้อยแถลงที่ไทยมีส่วนร่วมในการประชุมจับมือเป็นงานยิ่งใหญ่นะครับแม้ว่าจะเป็นที่แค่พูดไม่ได้มีข้อตกลงว่าบังคับให้ทำอะไรแต่เรื่องหนึ่งนะผมสรุปไฮไลท์มาแล้วกันนะครับว่านายกแพทองธารได้พูดไม่ว่าใครจะชงเรื่องหรือเขียนนโยบายมันต้องทำด้วยกันแหละนะครับก็ขอให้สมาชิก35ประเทศใน ACD นะครับทำงานร่วมกันเพื่อจะ create new trade route ที่จะไปกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้มีความเข้มข้นเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันในจุดยืนว่าให้เอเชียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกอันนี้ก็เป็นการมองแบบยิ่งใหญ่แต่มีผมทำตัวแดงไว้ด้วยความสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ย The Create New Trade Route เนี่ยครับอันนี้มันแบบถ้าผมอ่านแบบหาเรื่องนะครับคือถ้าคุณแพทองธารบอกว่าพวกเราชาวเอเชียจะสร้างเส้นทางการค้าใหม่นะฮะ New Trade Route เลยแล้วจีนเอาไปไว้ไหนไอ้ Belt and Road พูดง่ายเราจะท้าทายจีนเหรอครับอันนี้มันก็แปลกดีนะครับอันนี้ผมคิดมากเองนะครับท่านที่อยู่กระทรวงต่างประเทศทั้งหลายYou create a new trade route คุณจะตั้งเส้นทางการค้าใหม่แข่งกับจีนหรือว่า
หรือว่าจะเป็นเส้นทางขยายอันนี้แค่คุยนะครับไม่ได้มีข้อตกลงเพราะฉะนั้นจีนก็คงจะคอมเมนต์เล็กน้อยถ้าคิดมุมใจแคบแบบผมนะครับโอเคต่อไปนะครับคำแถลงโดยจับย่อมานะครับว่าประเทศไทยก็ได้ให้เห็นภาพรวมและวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียทั้งภูมิภาคนะครับเป็นศตวรรษแห่งเอเชียแล้วผมทำตัวฟ้าไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมว่าเอ๊นายกพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไม คือยังไม่ไปเนื้อหาใหญ่นะครับแต่พอพูดอันนี้ก่อนแล้วก็จะไปพูดถึงว่าเรื่องกีฬาเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะจะส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือกันได้ด้วยเขาเรียกว่าบทบาทของการกีฬาส่งเสริมการกีฬาสปอร์ตดิปโลมาซีอันนี้แปลกคือมันก็ไม่อยู่ในเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่านายกพูดมาก่อนอันจะมีติดใจหรือชอบกีฬาอะไรผมไม่ทราบนะครับกระทรวงต่างประเทศช่วยขยายด้วยแล้วกันแต่หัวใจแท้ๆมันก็คือ Thailand Strategic Priority คือการให้ลำดับความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการที่จะทำให้เอเชียเป็นศูนย์การค้าโลกอะไรประมาณนั้นก็คือ1 Agriculture and Food Productionคือเรื่องอาหารเรื่องการผลิตอาหารเพื่อจะให้ส่งเสริมเครือข่ายการค้าสินค้าประเภทอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ทำให้เรียกว่า food supply chain ก็คือทำให้ห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานโทษทีนะครับเอาง่ายๆดีกว่าห่วงโซ่ในการ supply ส่งสินค้าอาหารต่างๆให้มันต่อเนื่องและยิ่งใหญ่พูดง่ายไทยเก่งเรื่องผลิตอาหารแล้วกันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราก็พูดอยู่เงี้ยนะครับพูดอยู่เรื่อยนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้อินเดียส่งออกข้าวแล้วนะครับเมื่อก่อนอินเดียซื้อข้าวจากไทยแล้วก็ลงทุนในที่ดินทางรถไฟการขนส่งทางน้ำโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้วขยายสนามบินขีดความสามารถของสนามบินโอ้ยมันสู้สิงคโปร์ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องเก่าที่พูดมานะครับอาจจะนึกถึงคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนทำพิธีเปิดสนามบินหนองงูเห่าสุวรรณภูมินะแล้วก็อยากจะให้เอเชียเป็นเกตเวย์คอนเน็กต์ไปเชื่อมโยงกับตะวันตกกับตะวันออกเอ๊ะมันแปลกอันนี้คำนี้มันแปลกนะไปนั่งคุยกันเพลินๆตอนหลังจบรายการแล้วกันนะครับเด็กๆทั้งหลายทุกคนนะครับคุณแพทองทานบอกว่าเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบินต่างๆเพื่อจะให้เอเชีย to be a gateway connecting east and west ก็คือคงจะหมายถึงว่าให้ประเทศไทยเท่านั้นน่ะเป็นจุดเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไทยก็อยู่ตะวันออกนะแต่ว่าเราจะเชื่อมตะวันออกตะวันออกของเราอีกทีจีนญี่ปุ่นเกาหลีทั้งนั้นมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วตะวันตกก็ไปทางขวามือของแผนที่แต่ถ้าบอกไว้ให้เอเชียเป็นตัวเชื่อมตะวันออกมันก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแปลว่าไทยแท้ๆคิดมากไปเองทําให้มีเรื่องพูดมาโอเคสรุปมาถึงจุดนี้แล้วเค้าเรียกว่าเป็นกุญแจ6ดอกที่จริงไม่ใช่กุญแจ6ดอกเขาเรียกว่า6 key pillar คือเสาหลัก6เสาหลักของนโยบายของประเทศไทยนะว่าด้วยความร่วมมือกันนะคือ1 connectivity คือการเชื่อมโยงต่างๆ2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3การศึกษาแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์4อาหารน้ำแล้วก็ความมั่นคงทางด้านพลังงานก็คือความมั่นคงทางด้านอาหารน้ำและพลังงาน5คือไม่รู้ความมั่นคงทางพลังงานเราจะทำอะไรได้ไหมนะเราต้องไปขอพึ่งพวกอาหรับเขาละมั้งนะครับ5วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว6การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็จริงๆมันมีแค่6เสาหลัก6พิลล่านะครับแต่แล้วก็แปลกนายกก็พูดเสริมบอกว่ามันคิดได้มันน่าจะเป็นข้อ7นะแต่ว่าไม่ถือเป็น1ใน6เสาหลักแต่ว่าข้อ7เนี่ยผมเลยวงเล็บไว้เหมือนกับถ้าสำนวนฝรั่งคือเหมือนกับ afterthought คิดไป6แล้วมันอยากได้อีก7แต่ก็เลยไม่ได้ใส่เป็นข้อ7นะครับเท่าที่ผมอ่านผมจะอ่านตามคอมม่านะครับเขาไม่ได้ใส่ตัวเลข1 2 3 4 5 6ผมจะแยกประโยคยาวให้เป็นประโยคสั้นเพราะว่ามันจะมีคอมม่าแยกอยู่ถ้าผมแยกถูกมันก็จะเป็น1 connectivity 2 science technology 3 education and human resource คือจัดกลุ่มถูกตามไอ้เครื่องหมายแยกวลีนะครับแยกคอมม่าเนี่ยคอมม่าแยกเนี่ยแล้วก็ food water energy security แล้วก็ culture tourism แล้วก็6 sustainable development แล้วก็จบแล้วมันจะมีเติมมาThailand Trade and Investment Corporation ความร่วมมือทางด้านการลงทุนและการค้าเป็นข้อเกือบจะเป็นข้อ7แต่ไม่ใช่7จริงๆแต่เนื่องจากเขาไม่ได้ใส่1 2 3 4 5 6เขาใช้คอมม่าเวลาอ่านคำแถลงของกระทรวงต่างประเทศหรือของนายกแพทองทานก็ตาม
ผมก็จะบอกเอ้ยคอมม่าเนี่ยมันอันนี้หนึ่งคอมม่าสองหรือเปล่ามันลำบากนิดหน่อยในแง่ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับแต่ข้อเจ็ดเนี่ยไม่ใช่แล้วที่ผมใส่หนึ่งสามสี่ห้าหกเพราะว่าเห็นเขาบอกมีหกเรื่องผมก็แยกเอาตามที่แยกประโยคเองเขาไม่ได้ใส่เลขหัวข้อข้อเจ็ดเขาก็ไม่ได้ใส่เขาเพียงแต่นึกขึ้นมาได้ว่าข้อเจ็ดก็น่าสนใจนะอนาคตอาจจะเป็นก็ได้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นี่คือเนื้อหาของข้อเจ็ดนะครับทั้งหมดหกข้อเจ็ดข้อจบเพราะฉะนั้นการประชุมเอเชียโคเปอเรชั่นไดอะล็อกก็ผ่านพ้นไปด้วยเนื้อหาที่พูดไปเมื่อกี้นี้แต่ที่ไม่ใช่เนื้อหาหลักแล้ววิจารณ์กันมากจนกระทั่งรัฐบาลออกมาแถลงบอกเอ้ยอะไรกันนักหนานะครับคุณแพทองธารก็จะมาปกป้องผมช่วยปกป้องด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้ามันจำไม่ได้ก็จดได้ใส่เศษกระดาษจะดูดีกว่านะแต่ถ้าว่าใส่ iPad มันเสียเวลาจิ้มโน่นจิ้มนี่นะครับแล้วคนอื่นเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกนะครับมันนึกขึ้นมาได้อาจจะเป็นตอนที่คุณแพทองธารคิดว่า1 2 3 4 5 6คืออะไรเดี๋ยวมันผิดเขาก็จะให้อภัยเพราะว่าเอ้ยยังใหม่อยู่นะครับโอเคครับนั่นก็คือความเป็นมาทั้งหมดของเรื่องราวที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมไทยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องอาเซียนเข้ามาเยอะเลยนะครับการประชุมอาเซียนที่ตั้งแต่ที่จริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบรรดาข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทั้ง10ชาติและชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับชาติคู่ร่วมเจรจาทั้งหลายอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษไม่ใช่อังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกเนี้ยก็จะดูซิว่าเดี๋ยวเวลาถึงวันประชุมสุดยอดอาเซียนในสุดสัปดาห์เนี่ยผู้นำชาติต่างๆอย่างเช่นอเมริกาจะมีใครไปไหมเขากำลังหาเสียงกันอยู่แต่ว่าผู้นำพม่าเนี่ยก็ถูกเหมือนกับกีดกันออกไปเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลทหารบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้มาประชุมนานแล้วนะครับก็จะมีข้าราชการไปประชุมแทนแต่ว่าคุณแพทองธารก็ต้องไปแหละนะแล้วมันก็ไปประชุมเหมาะกับวิกฤตน้ำท่วมไม่ไปได้ไหมไม่ไปมันก็ดูไม่ดีแต่ไม่ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมานั่งดูว่าคุณแพทองธารเขาจะไปประชุมอาเซียนนะในสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้มาเรื่องเรื่อยไปเนี่ยเพื่อจะไปยืนหยัดภาพพจน์ของประเทศไทยในอาเซียนขณะที่พ่อของคุณแพทองธารเนี่ยทำลายอาเซียนที่พัทยาจนเป็นภาพที่ผมจำไม่ลืมพ่อลูกคู่นี้เขาจะเอายังไงกันแน่กับอาเซียนและประเทศไทยของผมงงวิจารณ์ลำบากลูกจะพัฒนาอาเซียนพ่อทำลายอาเซียนแล้วก็อยู่เงี้ยครับประเทศไทยวันนี้หมดเวลานะครับขอลาไปก่อนพรุ่งนี้จะมาอธิบายรายละเอียดท่านผู้ฟังจะได้ไม่มานั่งงงว่าเอ๊ะเอาไงกันแน่อาเซียนนะครับพรุ่งนี้มาใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปสวัสดีครับ